ี้เป็นยังไงคะก็ดีสนุกดีว่าสร้างกระตุ้นจิตสำนึกให้คนเขาความเห็นความคันของการแยกขยะเก็บขยะครับที่เด็กกลัวเลยบอกเอ้ยต้องแข่งกันชาติเหรอพร้อมฮะพร้อมแต่ว่าเขาก็มีกฎนะต้องเดินห้ามวิ่งโอเคห้ามวิ่งด้วยใช่ห้ามโชคดีนะคะพี่จ้าจ้าขอบคุณมากครับงานนี้นะคะก็มีชื่อว่าสปอร์ตโกมิสปอร์ตคือมาจากคำว่าสปอร์ตซึ่งแปลว่ากีฬาโกมิเนี่ยแปลว่าขยะสปอร์ตโกมิคือกีฬาการเก็บขยะต้นกำเนิดเลยเนี่ยมาจากผู้ชายคนหนึ่งนะคะชื่อว่าคุณเคนิจิเขาเองเขาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งแล้วเขาก็วิ่งไปแล้วเขาก็ไปเจอว่าโอ้โหระหว่างเขาวิ่งไปเนี่ยเขาเจอขยะนั่นนี่แต่เขาก็ไม่ได้สนใจในครั้งแรกแต่หลังจากนั้นเขารู้สึกว่าเออแล้วไหนๆเขาวิ่งไปแล้วออกกำลังกายไปด้วยแล้วถ้าเขาเก็บขยะไปด้วยล่ะเขาก็พยายามจะเริ่มจับเวลาในการที่ตัวเองเนี่ยสามารถวิ่งแล้วก็เก็บขยะไปด้วยมันกลายเป็นความสนุกคราวนี้เขาคิดว่าเขาไม่ควรทำคนเดียวละสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันควรจะเกิดเป็นวงกว้างแล้วถ้าทุกคนช่วยกันล่ะมันจะไม่ได้เก็บขยะเพียงแค่นี้แต่มันจะช่วยกันเก็บขยะได้ทั้งประเทศเขาก็เลยเอาโปรเจกต์เนี้ยไปคุยกับทีมงานทางภาครัฐและภาคเอกชนก็ได้รับการสนับสนุนจากทางยูนิโคลซึ่งก็ให้เงินเป็นจำนวนต้องบอกว่าประมาณ300ล้านเยนในการที่จะทำให้กีฬาอันนี้เนี่ยมาช่วยเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะที่จะลงไปยังทะเลก็หลังจากที่เกิดตรงนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเขาเลยตัดสินใจว่าในปีนี้เองนะคะถึงเวลาแล้วหลังจากที่แบบหลังจากที่ทำมาประมาณเป็นแบบ10ปีก็เลยเป็นครั้งแรกในปีนี้นะคะมีการเริ่มแข่งเป็น World Cup คือระดับโลกโดยในปีนี้เนี่ยจะมีทั้งหมด21ประเทศนะคะก็มีแบบฝรั่งเศสมีบูการีมีอิตาลีเวียดนามมาเลเซียประเทศไทยก็คือหนึ่งในนั้นก็ต้องบอกว่ามีทั้งในยุโรปมีทั้งในอเมริกาแล้วก็ในเอเชียประเทศไทยเราคือหนึ่งใน21ประเทศนะคะที่เป็นท้าชิงเรามีทั้งหมด60ทีมเป็นบุคคลทั่วไปและอีก10ทีมเป็นทีมของเซเลบริตี้ก็สำหรับงานในครั้งนี้เองเราก็หวังว่าเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจเป็นจุดเล็กๆที่จะทำให้คนไทยเราเองเนี่ยมีกิจกรรมนึงและเป็นกีฬาด้วยและกีฬานั้นคือกีฬาการเก็บขยะอันนี้เนี่ยก็ได้ช่วยรณรงค์ในเรื่องของการลดขยะช่วยมลภาวะลดมลภาวะเป็นพิษด้วยงานในวันนี้เป็นยังไงคะก็ดีสนุกดีว่าสร้างกระตุ้นจิตสำนึกให้คนเขาความเห็นความคันของการแยกขยะเก็บขยะครับแล้ววันนี้อาจารย์แข่งด้วยไหมคะไม่แข่งเมื่อกี้เด็กกลัวเลยบอกเฮ้ยต้องแข่งอาจารย์ชาติเดี๋ยวเปล่าไม่ได้แข่งมาเปิดเฉยได้ยินว่าเวลาเราไปเล่นกีฬาหรือว่าไปที่ไหนอ่ะเราจะเห็นคนญี่ปุ่นใช่ไหมฮะเวลาเขาเล่นเสร็จเขาจะอยู่ต่อเพื่อเก็บขยะเราก็รู้สึกว่าหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปประเทศของเขาอ่ะเราก็จะรู้สึกได้ว่ามันเป็นประเทศที่มีความรับผิดชอบต่อเรื่องของขยะสูงมากอะไรเงี้ยเราก็พอรู้ว่าเออบ้านเรามีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยเราก็เลยสนใจอยากจะมีส่วนร่วมแล้วก็อยากจะสนับสนุนด้วยวันนี้หวังจะชนะไหมคะก็ทำให้เต็มที่ครับผมว่าความสำคัญน่าจะอยู่ที่แบบเห็นหลายๆภาคส่วนตื่นรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของขยะการแยกขยะการช่วยกันลดพลาสติกมากกว่าอันนี้สำคัญมากๆเลยครับแต่ว่าเป้าหมายหลักๆของเราคือเราอยากให้ประเทศของเราอะสำหรับผมนะอยากให้เราหลุดจาก1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกยังเหรอครับพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมฮะพร้อมแต่ว่าเขาก็มีกฎนะห้ามต้องเดินห้ามวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในเส้นทางนี่ครับห้ามอยู่ห่างจากทีม10เมตรอะไรเงี้ยจริงๆแล้วกติกามันเป็นกติกามาตรฐานสากลนะคะที่จากประเทศญี่ปุ่นเนาะก็เราจะมีการแบ่งขยะนะคะอันดับแรกเลยเราแบ่งเป็นทีมนึงเนี่ย3คนนะคะโดยมีกรรมการตามไปด้วย1ท่านแล้วก็เราจะมีระยะซึ่งเราปล่อยจากพาร์คฟอร์กอนเนี่ยไปประมาณ 1.5 กิโลหลังจากนั้นทุกคนจะมีเวลา1ชั่วโมงกลับมาถึงปั๊บเนี่ยจะมีเวลา20นาทีในการคัดแยกขยะโดยจะเป็นขยะที่เป็นกระดาษขยะที่เป็นกระป๋องอลูมิเนียมขวดแก้วอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ยังเป็นในพวกของก้นขยะก้นบุหรี่อันนี้เนี่ยเราจะแบ่งเป็นประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยจะมีคะแนนที่แตกต่างกันและมีในส่วนของการเรื่องของตัวน้ำหนักเรื่องของประเภทขยะอันนี้จะเป็นจุดที่จะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีคะแนนที่ชิงกันก็ตรงนี้หลังจากนั้นเองเราจะคัดอันดับ1 2 3แต่เฉพาะอันดับ1จะได้ไปแข่งที่ชิบุย่านักกรุงโตเกียวในปีนี้เดือนพฤศจิกายนในประเทศญี่ปุ่นจะมาชิงกันว่าประเทศไหนที่จะชนะเลิศในครั้งนี้
ตื่นเต้นครับดีใจมากที่ได้ร่วมงานนี้คือเป็นกิจกรรมที่ดีมากนะครับก็ทราบว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ทางสปอร์ตคอมมิชเขาจัดสำหรับเป็นเวิร์ลคัพนะครับผมก็เลยตื่นเต้นที่อยากจะมาร่วมก็ชวนเพื่อนๆมาเรามีการแบบเตรียมตัวกันเป็นเดือนเหมือนกันศึกษาเรียนมาพอจบปุ๊บก็เลยไปศึกษาเกี่ยวกับการแยกขยะมากขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วไปดูพวกทีวีโอของต่างประเทศที่เขามีการแข่งขันกันดูว่าศึกษาว่าเป็นยังไงเราจะเป็นแบบเหมือนกับมีการเทรนกันทุกวันเลยครับวันนี้เราเอาขยะนี้มาแล้วอันนี้ไว้ทิ้งเป็นขยะประเภทอะไรอะไรเงี้ยครับผมเพราะมันจะมีชาเลนจ์อย่างแบบเป็นขวดพลาสติกแล้วก็ขวดแก้วกระดาษแล้วก็มีหลอดนี้ใช่ไหมครับเอ๊ะสองอย่างเนี่ยมันเป็นสองอย่างเราจะแยกไหมอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีการชาเลนจ์กันแล้วก็แบบให้คะแนนกันอะไรเงี้ยครับก็ขวดพลาสติกเยอะแล้วก็ขวดแก้วเยอะมากแล้วก็พวกก้นบุหรี่นี่ก็เยอะเลยตามทางแล้วต้นไม้อะไรพวกเนี้ยเยอะมากเลยครับจริงๆมันยังมีหลายจุดนะครับที่แบบยังมีขยะอยู่อย่างเช่นที่เวลาผมไปวิ่งเนี่ยผมจะสังเกตเห็นนะฮะอย่างตรงสนามเทพเนี่ยครับข้างใต้ในเค้าเรียกอะไรรางน้ําหรือบ่อน้ํานะครับขยะจะเยอะมากซึ่งแบบคนทิ้งขยะลงแม่น้ําเนี่ยเยอะมากจริงๆคือแบบถ้าเกิดใครวิ่งไปหรือแบบสังเกตหน่อยเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าใต้พื้นเนี่ยใต้ในน้ําบ่อน้ําอะไรเนี่ยทําให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่เวลาทุกคนจะชอบบอกเอ๊ะทําไมฝนตกแล้วน้ําท่วมกรุงเทพจริงๆอ่ะปัญหามันมีหมักหมมไว้อยู่เยอะอยู่แล้วแล้วก็เราอาจจะมองไม่เห็นจริงๆเราจะได้ยินข่าวอยู่เสมอเลยว่าเรามีปัญหาเรื่องขยะล้นเยอะมากนะคะต่อให้ทางกทม.เองตอนนี้เองก็ลดขยะรายวันไปได้เป็นแบบหลายตันมากแต่เราก็ยังไม่พอเราอย่าลืมว่าขยะไม่ใช่มีแค่ในกรุงเทพเรามีทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะขยะในท้องทะเลที่เราเห็นกันมาโดยตลอดว่าทุกคนไม่มีการเขาเรียกอะไรไม่มีการแยกขยะหรือเราไม่ได้มีความเขาเรียกอะไรบางคนเนี่ยเราอาจจะช่วยกันแยกก็จริงแต่บางทีเล็กๆน้อยๆเราวางไปขยะปลิวลงทะเลหรือเราก็ไม่ได้สนใจก็ทิ้งมันอยู่ข้างชายหาดแล้วสุดท้ายมันก็ไปรวมกันในทะเลมันก็ไปเกิดความเสียหายกับพวกเต่าทะเลไปเกิดความเสียหายกับพวกสัตว์ต่างๆใช่ไหมคะหรือว่าไปอุดตันตามจุดโน้นจุดนี้ต้องบอกว่าดีมากๆปีนี้เป็นปีแรกของ Sport Gourmet World Cup ที่เราจัดขึ้นนะคะก็ตอนแรกก็ยังแอบกังวลใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะคนจะรู้สึกไม่อยากมาร่วมไหมเพราะมันเป็นการเก็บขยะแต่ที่ไหนได้เราเปิดรับสมัครเนี่ยแป๊บเดียวเต็มเรียบร้อยนะคะประเทศอื่นเนี่ยเขาจะจำกัดอยู่ที่30ทีมแต่ประเทศเราเนี่ยตอนนี้70ทีมเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าเราสามารถmanage ในเรื่องของการแข่งขันภายใน70ทีมในปีนี้ได้โอเคก็อยากจะขอเพราะว่าปีหน้าเนี่ยเราอยากจะทำให้เป็นระดับภูมิภาคแล้วเราอยากจะทำให้มันยิ่งใหญ่เป็นระดับประเทศก็เราก็จะเตรียมตัวเพิ่มขึ้นทำกันบ้านมากขึ้นธรรมดาตอนนี้เราก็เริ่มดู YouTube กันแล้วว่าเอ๊ะทีมสเปนเขาเป็นยังไงทีมอะไรประเทศอื่นเขาทำไงตอนนี้เขาก็เริ่มแข่งกันเรื่อยๆผมเห็นมีที่มะนิลาฟิลิปปินส์เขาแข่งจบไปแล้วครับผมก็ทีมญี่ปุ่นเนี่ยน่ากลัวเพราะว่าเขาเท่าที่ดูเหมือนจะแบบเขาจะแข่งระดับโรงเรียนระดับจังหวัดกันแล้วมารวมทีเดียวอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่ดูเขามีแข่งกันหลายรอบครับทำกันบ้านครับสำนักข่าวทูเดย์เพิ่มช่องทางรับชมรายการ Original Content คุณผู้ชมสามารถกดติดตามช่องใหม่ได้ที่ YouTube Today for Tomorrow ช่องรวมรายการ Original Content ที่จัดทำโดยสำนักข่าว Today สำนักข่าว Today Make Tomorrow Today